ก่าจะมีวันนี้จากหมอทำขวนนัญนาคสู่นางงามเวทีดังและเป็นอิงฟ้ามหาชนอิงฟ้าวาราหะก,กว่าจะมีวันนี้เผยเส้นทางชีวิตจากหมอทำขวนนัญนาคสู่นางงามเวทีดังและเป็นอิงฟ้ามหาชน อีกหนึ่งคนที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละค่ะสำหรับอิงฟ้าวรหาหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่อัดแน่นไปด้วยความสามารถแบบล,ล้นหลามและสามารถทำได้ดีแบบทุกด้านด้วยความสามารถของเธอนั้นครองใจแฟนนางงามมากมายได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังต่างๆอีกเพียบอิงฟ้าวรหาหะจากมองทำขวัญน,นาคสู่นางงามเวทีดังและเป็นอิงฟ้ามหาชนล่าสุด8กุมภาพันธ์อิงฟ้าได้โพสต์ข้อความสุดภูมิใจ กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอผ่านทาง Facebook อิงฟ้าวราหะโดยระบุข,ข้อความร่ายยาวเอาไว้ว่า วันนี้นั่งภาคภูมิใจกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองเลยมานั่งมองย้อนตัวเองในอดีตความลําบากความดิ้นรนความอดทนและความกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเคยมีหลายครั้งที่คิดว่าสิ่งที่ฝันคงเป็นไปไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือการถอดใจไม่สู้และยอมถอยเกือบปีที่อยู่กับการยอมแพ้มันล้มเหลวสิ้นดีและไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับชีวิต ขอบคุณตัวเองที่เลือกเสี่ยงกับความฝันดูอีกสักครั้งและหลังจากนั้นก็สู้กับมันมาตลอดไม่เคยหยุดพักไม่เคยคิดว่าความพยายามจะตอบแทนเราด้วยความสําเร็จความมุ่งมั่นที่ไม่มีขีดจํากัดเลยทําให้เราฟังเสียงของตัวเองมากกว่าคําพูดของคนอื่นหรือเสียงนกเสียงกาที่คอยบันทอนแรงกําลังใจของเราสิ่งนั้นเลยทําให้เราเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยแต่ต่อยให้หนัก และความสําเร็จมันมีกลิ่นหอมหวานที่สะใจกว่าการลดคุณค่าตัวเองลงไปอยู่กับพลังงานลบจากคนอื่นแต่ถ้าย้อนกลับไปที่จะแก้ไขอดีตจะไม่ขอแก้ไขอะไรเลยแต่กลับรู้สึกอยากขอบคุณความล้มเหลวในครั้งนั้นที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการที่เราพยายามต่อสู้เพื่อความฝันหรือความสําเร็จในชีวิต หากเราล้มลุกคุกคานเราจะลุกขึ้นได้เสมอและมีโอกาสถึงเส้นชัยมากกว่าการที่เรายอมแพ้ก้มหน้าและอยู่กับที่เฉยๆซึ่งบทเรียนนั้นมีผลกับชีวิตเราในตอนนี้และมันส่งผลดีเสมอเป็นปุ๋ยที่ผลิตดอกให้เกิดรากฐานที่แข็งแกร่งกับเราในวันนี้ สิ่งที่จะบอกทุกคนคือไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอุปสรรคความล้มเหลวอะไรก็ตามในชีวิตตอนนี้จงเรียนรู้จากการยอมแพ้และตั้งสติเพื่อรู้ขึ้นสู้กับมันชีวิตคนเราแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามและสิ่งสำคัญคือความอดทนแล้วสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จเองหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือเราเอง อิงฟ้ามหาชนเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้มีเป้าหมายและความฝันกับชีวิตและขอให้มีวันที่ดีมีพลังใจที่ดีด้วยในทุกๆวันเติบโตอย่างสวยงาม